สวัสดีครับพบกับเกมเด็ก HD อีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมเดิมเลยขอแก้มืออีกรอบเนื่องจากคลิปแรกที่เล่นไปเนี่ยรู้สึกจะอับอายนิดนึงนะฮะเพราะว่าแพ้ครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันว่าเราจะชนะไหมคราวนี้เราเลือกพระเอกงานนี้นะฮะแบทแมนครับแบทแมนแล้วก็เหมือนเดิมครับติดใจครับตัวนี้ไปรอบแล้วก็อึดๆอย่างนี้ต้องซูเปอร์แมนฮะเรามาดูกันว่ารอบนี้เป็นยังไงลุยเลยฮะแล้วเจอกันยังปาก่อนเลยปาไม่มีสู้แบทแมนได้ไงฮะมาครับมาครับแลกกันตาเอาคิงคองมาอีกแล้วคิงคองนี่แลกถ้าแลกหมัดกับมันตรงๆเราจะไม่ค่อยไหวครับแนะนำว่าให้หลีกหนีครับอย่าปะทะตรงๆครับปะทะตรงๆเราจะสู้ไม่ค่อยได้ครับเอากระทะตีมันเชื่อลวงครับไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆถ้าเจอคิงคองนี่แนะนำให้ใช้อาวุธไกลครับอาวุธไกลอย่างเดียวเลยครับนัวมันครับอาวุธไกลอย่างเดียวครับหนีกันครับเจอตัวบึกนี่เราต้องถอยรอบนี้มาดีฮะเปิดเกมดีไรเปิดแล้วนี่ซ้ำอย่าให้ลุกครับซ้ำครับซ้ำเจ็บปืนอีกแล้วยิงเปลี่ยนตัวนะครับอือเชื่อมาแล้ววันเดอร์ใครมาเอื้อยนี่ครับไม่ตายกดไม่ตายไม่ติดปะโอเคตามประสานฮะฆ่ามันไม่ล้มนะครับล้มครับอย่างเงี้ยรอบนี้ถือว่าวางแผนมาถูกตายสิสุดยอดครับสุดยอดได้วุฒิด้วยนะครับ new item unlock นะฮะสเปียมผมว่าไม่แน่ใจว่าของใครเหมือนกันโอเคยอดครับก็รอบนี้ก็ถือว่าขอแก้มือแล้วกันนะฮะแก้มือเราดูซิว่ามันจะปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรมาเพิ่มสุดยอดครับผมว่าทีมนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะดีขออีกแมตช์นะฮะก็ไปฝึกเล่นกันได้นะครับเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเล่นค่อนข้างง่ายผมจะไม่ใช้อาวุธปากกายดูนะครับลองเน้นเปลี่ยนตัวเอาครับเปลี่ยนตัวเอาเดี๋ยวเอาซูเปอร์แมนมาครับแมนค่อนข้างที่จะต่อยแรงแล้วก็พลังชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะฮะรัวเนี่ยนะครับบัฟนิดเดียวครับทำได้เป็นซ้ำระยะประชิดนี่ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับออกอาวุธค่อนข้างที่จะเร็วครับเราหน้าได้ในไฟก่อนครับโอเคตายเลยความจริงเวลาเรามันคอมโบกันเนี่ยครับผมว่าตัวแรกๆที่น่าจะเลือกใช้ก็ซูเปอร์แมนเนี่ยฮะโอเคอยู่หลังจากนั้นเราลองมาดูอาวุธไกลกันบ้างนี่ฮะเป็นเลเซอร์ครับ
ตามสเต็ปตาแดงคาไซคอปนะครับสามารถสู้กับพวกตัวใหญ่ได้สบายเลยสำหรับตัวซูเปอร์แมนเองนะครับโอ้ล่วงไปแล้ววันเดอร์ครับนี่คาร์บมาค่อนข้างที่จะปาไวนะฮะแต่เราหนีออกมาก่อนนี่นี่นี่ปาปาเนี่ยครับการปาคือกดปุ่มที่เราโจมตีครับค้างไว้ค้างไว้มันก็จะปาเลยปาเข้ามาก็ปาเนี่ยฮะไม่ต้องคิดอะไรปาอย่างเดียวเนี่ยชนะครับใสๆเลยไม่รู้ชอบนี่ปืนเนี่ยยิงนี่โหถือว่าเป็นคอมโบที่สุดเจ๋งครับนี่โอเคเลือกฮีโร่ให้ดีครับไม่มีอะไรมากครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับถือว่าเป็นงานแก้มือไปละนอกจากคลิปแรกค่อนข้างที่อับอายไงถ้าเกิดชอบในงานก็อย่าลืมฝากกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ